ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนุ่นนินนะคะคลิปนี้เราไม่ได้มาทำสายบิวตี้นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะมาอันบ็อกอุปกรณ์วาดรูปกันค่ะสำหรับใครที่เบื่อๆช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมทำกันนะคะอันนี้นุ่นก็เลยสั่งพวกอุปกรณ์สำหรับวาดรูปมานะคะก็จะมีพวกนี่นะคะขาตั้งผ้าใบแล้วก็สีผู้กันอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งหมดที่นุ่นซื้อมาครั้งนี้นะคะก็คือช้อปปิ้งมาจากในช้อปปี้เหมือนเดิมค่ะส่วนลิงก์การสั่งซื้อนะคะนุ่นจะแปะไว้ใน description box เหมือนเดิมนะคะทุกคนจะได้กดซื้อตามได้เลยงั้นเราไปดูพร้อมกันดีกว่าค่ะว่าได้อะไรมาบ้างร้านแรกนะคะร้านบาอูมินเราได้เป็นขาตั้งวาดรูปมานะคะอันนี้เป็นไซส์150ซมค่ะร้านนี้ที่นุ่นซื้อตอนนั้นแฟลชเซลราคาดีมากๆนะคะไม่ถึง300อยู่ที่275นะคะทุกคนเขาจะมีคลิปสอนประกอบนะทุกคนมีไขควงอันเดียวก็สามารถประกอบได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปตอนที่เขาส่งมาให้ดูเนาะมันก็จะส่งมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แกะออกมาแล้วก็ประกอบได้เลยนะคะไม่ยากตัวนี้เขาก็จะปรับระดับได้นะคะทุกคนสามารถแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนาะจริงๆสำหรับใครที่แบบไม่ชอบวาดเนี่ยค่ะตั้งเราก็ถือวาดหรือเอาวางบนโต๊ะวาดก็ได้นะคะแต่ว่านุ่นรู้สึกว่ามีแล้วมันดูอุ่นใจมากกว่าก็เลยซื้อมานะคะมันก็จะมีไซส์มากกว่านี้อีกนะคะหลายๆร้านทุกคนลองดูได้นะนุ่นเห็นนะมีแบบ130เซนก็มีหรือว่าจะมีเป็นแบบไซส์ตั้งโต๊ะก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นสูงกว่านี้อีกเป็นแบบ170เซนอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะร้านที่2นะคะชื่อร้าน Gassy Underscore Stationery นะคะทุกคนอันนี้ได้มาหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกที่ได้มาก็คือผ้าใบค่ะเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะปรับให้ดูนี่นะคะแล้วก็ปรับลงมาแล้วก็หมุนนี่เขาจะมีหลายไซส์นะคะอันนี้เป็นของ Renaissance นะคะนุ่นเลือกมาเป็นไซส์40x50เซนค่ะซึ่งจะอยู่ขนาดประมาณนี้นะคะคนก็สามารถเลือกดูได้ตัวนี้อยู่ที่110บาทนะคะแล้วก็อย่างที่2ที่ได้มาก็คือจานสีค่ะจานสีอันนี้นุ่นเลือกมาเป็นแบบพับนะคะเป็นไซส์นี้ค่ะก็จะมีช่อง25ช่องนะคะทุกคนตัวนี้40บาทค่ะแล้วก็เอานิ้วใส่ตรงนี้ได้จริงๆอ่ะนุ่นมีสั่งแผ่นอะคริลิกใหญ่มาละเพราะว่านุ่นคิดว่าอันนี้มันน่าจะไม่พอนะคะนุ่นก็เลยสั่งเป็นอะคริลิกไซส์30x30มาเนาะตอนนี้ยังไม่มาส่งนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูอะคริลิกมาส่งพอดีนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่เขาห่อมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลอกแผ่นตรงนี้ออกกันนะคะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกใสแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไซส์30x30นะคะนุ่นสั่งมาเป็นความหนา 2.5 mm นะคะเขาจะมีความหนาให้เลือกหลายความหนามากเลยนะคะแล้วก็ราคาต่างกันออกไปอันนี้นุ่นเอามาแบบหนาหน่อยเนาะเขาจะได้แบบไม่หักง่ายนะคะอันนี้อยู่ที่53บาทค่ะร้านนี้ก็คือถ้าเทียบความหนาเดียวกันกับร้านอื่นคือราคาแบบดีสุดนะคะนุ่นก็เลยเลือกร้านนี้แล้วก็ส่งเร็วมากนะคะทุกคนวัน2วันได้เลยนะคะนี่ซื้อมาแบบใช้เพิ่มจากจานผสมสีอันนี้นะคะสำหรับสีที่แบบบริเวณกว้างๆที่เราต้องผสมสีเยอะนะคะต่อไปนะคะเป็นผู้กันนะคะผู้กันที่ได้จากร้านนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ไซส์ค่ะก็จะมีอันนี้นุ่นซื้อเป็นของซากุระนี่นะคะผู้กันก็จะมีเบอร์0เบอร์1เบอร์6นะคะจริงๆจะซื้อเบอร์12มาด้วยแต่ว่าร้านนี้มันหมดเป็นผู้กันแบนอันนี้ค่ะของซากุระเหมือนกันเบอร์24เอาไว้ลงสีที่มันกว้างหน่อยนะคะแล้วก็พวกหัวแหลมเล็กๆก็เอาไว้ลงพื้นที่ที่มันเล็กๆนะคะของร้านนี้อย่างสุดท้ายก็คือยางลบค่ะซากุระจริงๆตอนเด็กๆอ่ะคือชอบใช้ยางลบซากุระมากน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวที่โปรดปรานมากๆเลยก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะก้อนนี้เป็นไซส์กลางๆนะ18บาทไอ้นุ่นตัดเขาไปแล้วนะคะเพราะว่านุ่นเตรียมจะเอาไว้ใช้งานแล้วนะคะร้านที่3นะคะชื่อร้านว่า Sky XY ค่ะก็ไปได้อันนี้มาค่ะทุกคนเป็นเซตผู้กันสีชิ้นนะคะเป็นขนไนลอนค่ะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีไซส์ไหนบ้างเดี๋ยวจะมาแกะของทุกคนเลยอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งอะคริลิกนะคะแล้วก็สีน้ำสีน้ำมันอะไรอย่างนี้นะคะใช้ได้อันนี้ตอนห่อเขาก็ห่อบับเบิ้ลมาให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับเอ็กแบบนี่มาแกะดูข้างในพร้อมกันอันนี้มันแอบงอนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราจุ่มน้ำน่าจะดีขึ้นนะคะก็จะมีเป็นหัวเล็กไปจนถึงหัวใหญ่นะคะมีหลายแบบมันดูอเนกประสงค์กว่านะคะสำหรับเอาไว้ทำแบบใบไม้ต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยหรือว่าพื้นที่เล็กๆที่เราจะแบบใช้หลายๆสีนะคะนุ่นก็ขี้เกียจแบบถ้ามีผู้กันอันเดียวเงี้ยขี้เกียจล้างนะคะก็ผสมแยกไปเลยอะดอกไม้สีฟูสีฟ้าสีอะไรเงี้ยราคาก็คือน่ารักมาก59บาทได้10อันแล้วก็ร้านต่อไปนะคะชื่อว่าร้าน Merge Up ค่ะอันนี้นุ่นสั่งเป็นสีเซต12สีของ ST มานะคะตอนแรกนุ่นคิดว่ามันจะหลอดใหญ่กว่านี้พอมาถึงก็คืออุ๊ยกล่องมันเล็กแต่เขาบอกมาแล้วนะคะเขามีรายละเอียดเขียนบอกว่ามันแค่5 ml แต่นุ่นอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด12สีทุกสีอันนี้จะเป็น5 ml แล้วก็หลอดสีขาวจะเป็น 7.5 ml ค่ะก็เอาไว้ผสมสำหรับแบบเวลาเราขี้เกียจผสมเองนะคะมีสีแบบไกด์ให้เราหน่อยนึงอะไรเงี้ย
แต่ว่านุ่นน่ะซื้อสีหลอดใหญ่มาแล้วหลังจากที่นุ่นซื้อกล่องนี้มานะคะอันนี้124 บาทนุ่นก็แบบตัดสินใจซื้อเป็นหลอดใหญ่มาเลยแล้วก็ผสมเองดีกว่านะคะอันนี้ก็เอามาไว้เป็นแบบสำรองนะคะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านซิลแบ็คโพสค่ะเขาเรียกว่าเกียงผสมสีค่ะทุกคนนุ่นก็ไปเซิร์ชหลายร้านนะทุกคนแต่ว่ามาแจ็คพอตที่ร้านนี้นะคะคือร้านอื่นน่ะมันจะราคาประมาณ100 กว่าบาทแต่ร้านนี้69แล้วคือภาพอ่ะมันเหมือนกันเลยทุกคนตอนที่นุ่นซื้อกับนุ่นวัดดวงนะว่ามันจะตรงปกไหมปรากฏว่าตรงปกค่ะนี่นะคะมาเป็นแบบนี้เลย69 บาทได้5 อันอันนี้ก็คือภูมิใจนำเสนอมากเพราะรู้สึกว่าตัวเองเลือกราคาได้แบบดีมากนะคะจริงๆร้านที่ผ่านๆมาเขามีแบบนี้เลยนะคะนุ่นเซิร์ชราคาแล้วมันอยู่ที่100 กว่าบาทแล้วนุ่นก็แบบ100 กว่าบาทเหรอนุ่นก็เลยไปเซิร์ชแยกแกะดูข้างในกันสแตนเลสเขาก็แข็งแรงเลยนะทุกคนมันไม่ได้แบบบางๆนะมันหนาอยู่นะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะกับราคาแล้วก็คุณภาพแล้วก็เอาไปใช้ผสมสีบางที่แล้วผสมทีละเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากเอาคู่กันลงไปคุ้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอันเนี้ยแบบตัดๆละลิงเอานะคะแล้วก็สามารถเอาไว้ทำต้นไม้ใบไม้ภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยในซีนผ้าใบเราได้อยู่นะคะมันจะได้เท็กเจอร์ที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนกับคู่กันนะรู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะมีไว้ก็อุ่นใจค่ะทุกคนต่อไปนะคะชื่อร้านว่า S Station นะคะเป็นร้านที่เพิ่งสั่งมาล่าสุดเลยเพราะว่านุ่นก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆนะคะร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายที่สั่งมาเยอะนิดนึงนะคะมีทั้งสีแล้วก็คู่กันนะคะมาดูที่สีกันก่อนเลยค่ะทุกคนเป็นสีอะคริลิกหลอดที่บรรจุ75 มล. นะคะทุกคนหลอดละ44 บาทคือราคาดีมากซื้อมา5 สีนะคะก็คือดำขาวแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะคะเป็นแม่สีหลอดก็คือดูดีมากทุกคนสวยมากก็เลยคิดว่าเนี่ยเลยสั่งแผ่นอะคริลิกมาที่บอกทุกคนเพราะว่ามันจะได้บีบแล้วก็ผสมง่ายๆนะคะจานสีมันอาจจะไม่พอตอนแรกนุ่นคิดว่านุ่นจะแบบเพ้นแค่นิดเดียวแต่พอแบบสั่งเฟรมผ้าใบอะไรมาข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นรูปที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะคะถ้าเราวาดก็เลยคิดว่าสั่งสีมาเพิ่มแล้วก็พวกคู่กันไซส์ใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะคู่กันที่นุ่นซื้อเพิ่มมันจะเป็นคู่กันไซส์ใหญ่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้อันนี้นุ่นกะว่าจะเอาไว้มาทาสีขาวเป็นพื้นหลังของเฟรมผ้าใบนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาพื้นหลังอะสีมันจะสีย่างค่ะก็เลยเลือกคู่กันที่มันแบบขนาดกว้างนิดนึงจะได้แบบเวลาเราทาอะไรมันจะได้สะดวกนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์8นะคะราคาน่ารักมากทุกคนอยู่ที่27 บาทนะคะขนเป็นไนลอนเหมือนกันบางอันนี้เขาจะขายเป็นเซตนะคะรวมคู่กันเบอร์246นะคะอันนี้34 บาทค่ะได้3อันเลยนี่ค่ะเบอร์2ก็จะเล็กๆหน่อยเบอร์4เบอร์6ก็จะเล็กประมาณนี้นะคะขนแปรงเขาก็สปริงเด้งดึงอยู่นะทุกคนแล้วก็คู่กันเสริมที่สั่งมานอกเหนือจากที่เรามีไปแล้วนะคะที่เป็นคู่กันเล็กๆของร้านอื่นก็คือจะเป็นคู่กันหัวพัดแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันหัวแหลมเบอร์12ซากุระนะคะนุ่นสั่งมาเพิ่มอยากได้เป็นเบอร์12เพิ่มนะคะนุ่นรู้สึกว่าเบอร์12อ่ะมันแบบใช้ง่ายนะคะจำได้ว่าสมัยเด็กๆที่ใช้วาดรูปอ่ะมันแบบมันอเนกประสงค์มากนะแล้วก็อันนี้จะเอาไว้พวกแบบเทนต้นไม้ต้นหญ้านะคะเวลาเราแท็บอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เท็กเจอร์ที่แบบเป็นพุ่มเป็นแบบน่ารักอ่ะอธิบายไม่ถูกอันนี้นุ่นก็ซื้อมาอันนี้ก็ของซากุระเหมือนกันค่ะราคาน่ารักมากอันนี้คือ13 บาทนะคะเป็นคู่กันพัดเบอร์2ค่ะแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่30นะคะอย่างสุดท้ายที่จะนำเสนอนะคะก็คือผ้ากันเปื้อนค่ะทุกคนนี่นุ่นซื้อมาเพราะว่านุ่นรู้สึกว่าเอ้ยถ้าใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้ตอนวาดรูปมันจะดูน่ารักแล้วมันก็จะเข้ากับฟิล์มเป็นผ้ากันเปื้อนลินินค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกระเป๋าแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบผูกแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะนุ่นซื้อมา2 สีสีนี้จะเป็นสีคาร์บอนนะคะสีคาร์บอนแบบสีเทาเข้มอันนี้นุ่นซื้อมาให้น้องสาวด้วยนะคะส่วนสีขาวโอ๊ตเป็นของตัวเองจะซื้อมาใส่ทำขนมหรือว่ามาใส่วาดรูปก็ได้นะคะนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่นุ่นช้อปปิ้งมาในรอบนี้นะคะเกี่ยวกับหมวดอุปกรณ์ศิลปะอุปกรณ์วาดรูปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่แบบชอบแนวอาร์ตนะคะหรือว่ากำลังหาซื้ออุปกรณ์มาทำแบบคลายเครียดช่วงโควิดนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีผลงานการวาดรูปมาให้ดูอีกนะคะทุกคนนุ่นจะทำเป็นแบบไดอารี่เกี่ยวกับวาดรูปด้วยนะคะแยกเป็นเพลย์ลิสต์เพิ่มมาฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ่นค่ะก็ช่วงนี้โควิดก็ทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ